อัปเดตข่าวสารค่ะสาวสาวแบล็คพิงค์เนี่ยมีแต่คนอยากจะร่วมงานด้วยนะคะเอ๊ะจะมีโอกาสได้ชิมงานการแสดงด้วยหรือเปล่าเมื่อไวท์เพรสิเดนต์ของ RNK Filmmaker นะคะวงการภาพยนตร์เกาหลีมีการแชะรูปถ่ายภาพกับน้องลิซ่าที่ด้านหลังเวทีค่ะหลังจากที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของเธอค่ะแล้วก็เอาภาพคู่นะมาลงใน IG Story ส่วนตัวซะด้วยนะคะบลิงค์ค่ะจะมีหวังนะได้ดูหนังของน้องลิซ่าด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆค่ะนาทีนี้น้องลิซ่าค่ะตกรองประธานผู้สร้างหนังมาได้แล้วอีกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคงจะต้องตามดูกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าใครๆค่ะก็อยากจะร่วมงานกันกับแบ็คพิงค์เนาะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ทำสำเร็จนะเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าแบ็คพิงค์ค่ะงานเยอะแล้วก็ติดต่อค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ดูจากเคสหลายเคสมากๆเลยนะอย่างเคสล่าสุดค่ะก็เห็นคุณฟาเวลวิลเลียมนะคะเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยรู้จักกับแบ็คพิงค์มานานพอสมควรนะเจอกันก็หลายรอบแล้วนะคะเขาเป็นศิลปินระดับโลกค่ะเป็นแร็ปเปอร์ชื่อดังนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะถึงกับเอ่ยปากนะคะต่อหน้าแบ็คพิงค์นะถามตรงๆกันเลยว่าถ้าผมเนี่ยอยากจะให้พวกคุณมาอยู่ในอัลบั้มของผมเนี่ยผมจะต้องทำยังไงบ้างนะคะลองไปฟังเขาดูค่ะเป็นไงบ้างคะสร้างเสียงฮือฮาให้กับสาวๆแบ็คพิงค์ทันทีเลยนะคะก็ได้ยินเสียงสุดท้ายค่ะเหมือนกับเจ้าแชงเนาะจะหัวเราะแห้งๆอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าแอดคิดไปเองค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะยากหน่อยนะคะคุณฟาเวลวิลเลียมคงจะต้องนะหาหางแถวให้เจอก่อนนะคะเอ็นดูก็ตรงที่แบบว่าขอต่อหน้าสาวๆแบ็คพิงค์กันเลยนะคะศิลปินระดับโลกเลยนะคะเนี่ยแหมเอ่ยปากแบบนี้ไม่รู้ว่า YG ค่ะจะยอมรับไว้พิจารณาด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็มารอตามดูกันไปเรื่อยๆค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมีแต่คนน่าอยากร่วมงานกับสาวๆแบ็คพิงค์จริงๆค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า